โครับแชร์กันกระจายในโลกโซเชียลนะครับหลังจากผู้สึกข,ข่าวนะไปถามคุณต้นหอมสกุลตลากับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับ DJPK ตอนนี้นะครับแน่นอนว่าพี่ต้นหอมเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับ DJPK พอสมควรนะมองอยังไงครับคุณต้นหอมบอกเลยว่าถ้าให้พูดตรงๆคือไม่ไม่ไม่เข้าข้าง PK ไม่อยู่ข้าง PK เนะี่ยเพราะพี่จะบอกว่าให้ PK สู้ๆเนี่ยมันคงดูปลอมดูเฟกไปพี่ต้นหอมว่าอย่างนี้ ขอเลือกอยู่ข้างสาวโยเกิร์ตเลยเนี่นะครับเนี่ยครับสำหรับปมร้อนในวงการบันเทิงอย่างดีเจพีเคแล้วก็ตัวของคุณโยเกิร์ตนะครับล่าสุดเนี่ยดีเจต้นหอมสุกุลตลาเทียนไพรโรดเป็นคนทั้งที่สนิทกับโยเกิร์ตและก็ดีเจพีเคอย่างมากพี่ต้นหอมออกมาเปิดใจถึงสภาพจิตใจของโยเกิร์ตครับและเรื่องที่อาศัยเพื่อนบ,บ้านของเพื่อนอยู่เนี่ยช่วงแรกแรกที่ออกมาเนี่ยยังไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปอยู่บ้านเพื่อนและยืนยันว่าไม่ได้มาอยู่กับต้นหอมแน่นอนนะครับ พี่ต้นหอมบอกอีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเซ็ตชีวิตได้แล้วมีคอนโดและมีที่อยู่เป็นของตัวเองเรื่องการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยตามที่เห็นสมัยก่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยหาได้เยอะก็ใช้เยอะเป็นเรื่องปกติแต่เขาเป็นคนที่วางแผนการเงินดีส่วนเรื่องที่ดีเจพีเคเตรียมฟ้องโยเกิร์ตพี่ต้นหอมบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ออกมาจากเขาอย่างเป็นทางการเลยไม่กล้าพูดอะไรรอให้ฝั่งนั้นเป็นคนพูดดีกว่าพีเคบอกเพื่อนหายหมด ในฐานะที่เป็นคนรู้จักของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมองยังไงพี่ต้นหอมบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นคนกลางแต่วันที่มีปัญหาหอมเลือกข้างโยเกิร์ตเลยเอาง่ายๆว่าหอมเนี่ยหายไปจากชีวิตพี่พีเคเอาจริงๆที่หอมรักโยเกิร์ตก็มาจากพี่พีเคอยู่แล้วแต่ในวันนั้นคนนี้คือผู้หญิงที่ดีที่สุดของเขาแล้วหอมต้องรักคนนี้คนนี้ดีมากเขามาช่วยชีวิตพี่เราต้องฟังเรื่องพวกนี้บ่อยๆ เราก็อินเรารักพี่พีเคเราก็รักโยเกิดไปด้วยเป็นความรักเป็นความห่วงใยไปโดยปริยายพอวันหนึ่งที่เกิดอะไรขึ้นเราก็เลือกความถูกต้องช่วยคนที่ลำบากที่สุดณตอนนั้นก่อนยอมรับว่าไม่ได้พูดคุยกับพีเคนานมากแล้วยิ่งไม่ได้คุยกันานานๆก็ไม่รู้ว่าจะต้องคุยอะไรยังไงพอมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเหมือนมีข่าวคนละฝั่งกันอย่างชัดเจนอย่างนี้เนี่ยในเมื่อหอมเลือกข้างแล้วก็รู้สึกว่าหอมไม่ควรที่จะเข้าไปหาเขาแต่ไม่ได้คิดไม่ดีกับเขานะ ยังปรารถนาดีกับเขาเสมอแต่มันไม่มีช่องให้หอมเข้าไปอยู่ตรงนั้นมากพื้นที่นั้นมันอาจจะเต็มไปได้วยความอบอุ่นจากฝั่งเขาไปแล้วนี่นะคือพี่ต้นหอมประกาศเลยครับนะนักข่าวถามว่าสนิทกับทั้ง djpk แล้วก็สาวโยเกิร์ตเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงอยู่ข้างไหนเยวีออไม่ต้องถามนะครับอยู่ข้างโยเกิร์ตพูดตรงๆเลยนี่เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่ออันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนในวงการบันเทิงครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ